ฟิตติ้งเป๊ะ 100% นะครับตัวกันชนด้านล่างนะครับมีไฟเป็นตัวเดย์ไลท์มาด้วยและกระจังหน้านี่ฮะสวยงามมากๆนะครับเป็นทรง63เลยกระโปรงหน้าแก้มข้างตัวนี้ไม่ใช่งานไฟเบอร์นะครับวัตถุดิบเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปนะครับแต่ที่สำคัญโคมตัวนี้เนี่ยของเราจัดมาเป็นสเปคพิเศษมีไฟเวลคัมต้อนรับด้วยนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยคือเป็นระบบเลี้ยววิ่งแบบไดนามิกแล้วดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อและก็ไฟท้ายนะท่านผู้ชมไฟท้ายก็เป็นทรงใหม่ละสวยงามจริงๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นครับท่านผู้ชมที่ใครมีรุ่นนี้ไม่ขายทิ้งแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะนำมาแปลงโฉมให้เป็นตัวใหม่นั่นก็คือ C Class หรือรหัสตัวถัง W204 ซีดาน4ประตูหรือ C Coupe 2ประตูในตั้งแต่ปี2008ท่านผู้ชมนะครับจะเป็นโฉมเก่าที่ยังไม่เฟซลิฟต์สามารถนำมาเปลี่ยนโฉมให้เป็นทรงใหม่ตัวนี้ได้เลยท่านผู้ชมความหรูหราอยู่ที่ชุดกันชนมีความหรูหราดุดันมากนะครับเพราะชุดตัวนี้นะครับเป็นชุด C63 ฟิตติ้งเป๊ะ 100% นะครับงานตัวนี้เนี่ยโอ้โหงาน PP เข้ารูปมากตัวกันชนด้านล่างนะครับมีไฟเป็นตัวเดย์ไลท์มาด้วยและกระจังหน้านี่ฮะสวยงามมากๆนะครับเป็นทรง63เลยกระโปรงหน้าแก้มข้างตัวนี้ไม่ใช่งานไฟเบอร์นะครับตัวนี้เนี่ยวัตถุดิบเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปนะครับท่านผู้ชมดูความริ้วนะฮะของเขาตัวนี้ที่โหนกขึ้นมาดูสวยงามดูมีมิติตัวชุดกันชนหน้าเนี่ยมาเข้าเซตกับตัวแก้มข้างนี้ตัวแก้มข้างตัวนี้นะฮะทรงก็จะเป็นอย่างนี้นี่แอบแฝงความแรงนิดนึงก็คือด้วยโลโก้ V8 ไบเทอร์โบนะฮะนี่นะด้านข้างตัวนี้นะเซตนี้นะครับดูนะฟิตติ้งท่านผู้ชมนะฟิตติ้งไฟหน้ากันชนหน้าตัวเนี้ยมันสามารถเปิดได้เหมือนเดิมนะมันจะเป็นตัวที่ฉีดน้ำที่เวลาเรากดด้านในมันจะโผล่มาแล้วก็ฉีดน้ำใส่ไฟหน้าคือล้างไฟอ่ะแต่ที่สำคัญโคมตัวนี้เนี่ยของเราจัดมาเป็นสเปคพิเศษมีไฟเวลคัมต้อนรับด้วยนะครับเวลาเราสตาร์ทรถจังหวะแรกมันจะมีไฟสีขาววิ่งกวาดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์สีขาวมาพร้อมกับตัว C ที่สำคัญไฟหน้านะครับตัวเลนโปรเจคเตอร์ตัวเนี้ยสว่างมากขับขี่กลางคืนคือปลอดภัยเลยและเป็นสเปค RHD ก็คือสำหรับพวงมาลัยขวาเท่านั้นไม่แยงตารถสวนทางแน่นอนเดี๋ยวดูนะครับจังหวะที่สตาร์ทรถจังหวะแรกนะครับนะครับจะเห็นว่านี่ไฟจะวิ่งกวาดแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือนะฮะไฟเดย์ไทม์ไฟตัว C ติดขึ้นนี่ครับไฟหน้าที่ผมบอกว่าไฟหน้าอันนี้สว่างมากเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับนี่ไฟเลี้ยวเนี่ยคือเป็นระบบเลี้ยววิ่งแบบไดนามิกแล้วนะครับเห็นไหมหรูหรามากเซตนี้นะครับนอกจากด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวสเกิร์ตข้างนะท่านผู้ชมนี่สเกิร์ตข้างนะครับสุดมายาวถึงตัวกันชนท้ายดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อแล้วก็ไฟท้ายนะผู้ชมไฟท้ายก็เป็นทรงใหม่ละคือไฟหลีเขาจะมี2เส้นตัวนี้นี่นะครับแล้วเวลาเบรกตัวนี้ก็ตัวเนี้ยมันก็จะสว่างขึ้นมาเป็นเบรกไฟเลี้ยวเป็นระบบ LED นี่ฮะนี่คือทรงใหม่นี่ฮะในเซต W204 ที่เฟซลิฟเปลี่ยนจากหน้าตัวเก่าต่ำสุดนะครับเป็นหน้าตัวใหม่เลยนะครับปี2012นะทุกจุดให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะว่าสวยงามจริงๆนะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ไม่อยากขายทิ้งราคาตกอยากใช้ต่ออยากจะบำรุงปรับเปลี่ยนทรงติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ